สดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็เป็นรถ Mitsubishi Pajero นะครับสปอร์ตนะฮะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำการอัปเกรดนะฮะในรถ Mitsubishi Pajero คันนี้นะครับ1 นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเจ้าตัวจูเนอร์ใหม่นะครับ2 นะครับเราจะทำการอัปเกรดโดยการเปลี่ยนลำโพงมิเรนชุดหน้านะครับใหม่รวมทั้งมีการแดมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าจูเนอร์ที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยทำไมถึงเราถึงจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วมันดียังไงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับสิ่งที่เราจะทำการอัปเกรดนะครับในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับ1 นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเจ้าตัวจูเนอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะฮะของตัวรีโมทนะครับนะฮะซึ่งเป็นจูเนอร์ที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะที่แถมมาให้นะครับการรับสัญญาณก็ได้ระดับหนึ่งนะครับนะส่วนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนลำโพงมิเรนชุดหน้านะครับแล้วก็ทำการแดมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันครับว่าขั้นตอนในการถอดนะฮะเจ้าตัวฟอนต์ออกมาเพื่อเราจะมาดูให้มันดูจูเนอร์กันว่าจูเนอร์เป็นของอะไรนะครับทำไมการรับถึงได้ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะอันดับแรกก็ตัวถอดฟอนต์มาเลยนะครับนะครับนะฮะนะครับเราก็ถอดหน้ากากมานะครับครับหลังจอดฟอนต์มานะฮะเราก็ปลดสวิตช์ของตัวคอนโทรลแอร์ออกครับผมดับสมังนิดนึงนะครับเราก็ปลดแจ็คออกมาได้เลยเราก็จะมีทั้งหมดอยู่3ปลั๊กนะฮะนะครับนี่คือตัวหน้ากากนะฮะนี่ตัวสวิตช์แอร์1 2 3ปลั๊กนะครับที่เราต้องถอดนะครับต่อไปนะครับเราก็ทำการถอดตัวยึดนะฮะของตัวฟอนต์นะครับเนี่ยนะก็มีเป็นน็อตสกรูนะฮะนะครับเป็นเกียร์ปล่อยนะครับ4ตัวนะฮะเห็นนะเราก็ทำการถอดออกมาครับเพื่อเราจะได้มาดูว่าไอ้ตัวจูเนอร์ที่แถมมากับทางดีลเลอร์เนี่ยนะครับทำไมคุณภาพการรับนะฮะได้สปีดน้อยนะครับนะฮะซึ่งตัวจูเนอร์นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นใหญ่ๆนะมันก็จะมี2บอร์ดนะฮะเกณฑ์การรับอะไรก็จะได้ดีกว่าครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับหลังจากที่เราถอดสกรู1 2 3 4ถอดมาแล้วนะครับเราก็ดึงเจ้าตัวฟอนต์ออกมาได้เลยนะฮะเห็นมั้ยฮะตะแคงมานิดนึงนะแล้วจะดึงฟอนต์ออกมาเห็นมั้ยครับเราก็จะเห็นเลยนะเดี๋ยวผมเก็บพุงอะไรนิดนึงนะฮะนี่คือตัวจูเนอร์นะครับที่แถมมากับทางดีลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์การรับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเจ้าตัวจูเนอร์ชุดใหม่เข้าไปซึ่งเป็น2บอร์ดและที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็จะมีพอร์ตนะครับอินพุตนะฮะให้เราเชื่อมต่อกับพวกกล่อง Android นะครับหรือเป็นพวก Wi-Fi Display สำหรับไอ้ตัวกลัวกล่องจูเนอร์ที่มากับทางดีลเลอร์นะครับก็จะไม่มีพอร์ตอินพุตเข้ามานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวจูเนอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำการถอดตัวฟอนต์มานะครับเราก็จะเห็นกล่องจูเนอร์ที่มากับทางดีลเลอร์นะครับก็บอร์ดนะครับก็เป็นบอร์ดเดียวนะฮะเกณฑ์การรับก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเจ้าตัวจูเนอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับรวมทั้งจะมีพอร์ตอินพุตนะฮะให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพวกกล่อง Android ได้นะครับมุมนู้นเห็นไหมครับทางด้านขวานะฮะด้านบนเห็นไหมครับนั่นก็คือเป็นตัวเสาอากาศของจูเนอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวเสาตัวนี้เราก็จะไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวเราจะติดตั้งเสาชุดใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้เกณฑ์การรับที่ดีขึ้นนะเห็นนะฮะนั่นคือเสาจะมีมุมทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวกล่องจูเนอร์ชุดใหม่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเจ้าตัวกล่องทีวีดิจิตอลนะฮะซึ่งมาจากทางดีลเลอร์นะครับออกไปแล้วนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวกล่องทีวีดิจิตอลนะฮะตัวใหม่เข้าไปนะซึ่งเป็น2บอร์ดนะฮะซึ่งการรับนะฮะก็ได้เสถียรกว่านะฮะจุดสปีดนะฮะก็ทำความเร็วได้ถึง140นะครับตามสเปคนะส่วนบนรูปนี้เราก็ยังเลือกนะเร่งเสียงลดเสียงได้เหมือนเดิมนะฮะก็เลือกชั้นช่องที่คอนโทรลพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการเปิดพอร์ตนะครับเพื่อจะนำสัญญาณพวก Android Box นะฮะเข้ามาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเราก็ไปที่โฮมนะครับแล้วก็เลือกที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวก็จะมีหมวดของตัว Android Boxนะครับมาแสดงผลที่หน้าจอนะเราสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ
สลับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวกล่องทีวีดิจิตอลนะครับในรถ Mitsubishi Pajero คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราลองทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแล้วปุ๊บเนี่ยมันได้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวกล่องทีวีดิจิตอลชุดใหม่เข้าไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้นะฮะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบระบบเสียงกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการอัปเกรดโดยการเปลี่ยนลำโพงมิเรนชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวสป็อกนะฮะไว้ทางด้านท้ายรถนะฮะนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนลำโพงมิเรนชุดหน้าชุดหลังเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนครับเดี๋ยวลองทดสอบฟังดูนะครับครับฟังนะฮะได้มิดเบสได้มิติการฟังที่ชัดเจนนะครับเราได้ทำการทดสอบฟังนะครับเราก็ได้ยินรายละเอียดได้ชัดเจนนะเสียงกลางเปิดนะปลายแหลมผิวนะฟังไม่บาดหูเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะและนอกจากนั้นนะครับตัวลำโพงนะเราก็ยังทำงานได้เป็นมิดเบสนะทำงานอยู่ย่านประมาณ100เฮิรตซ์นะครับ120เฮิรตซ์ได้มิดเบสฟังแล้วค่อนข้างอบอุ่นนะได้มิดเบสที่ค่อนข้างหนักแน่นนะครับนะครับสลับขั้นตอนนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mitsubishi Pajero คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้แนวเสียงนะฮะการฟังได้มิติเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะฮะก็สามารถนำรถให้ทางของวงหอนสาวราชพฤกษ์นะฮะทำการออกแบบนะฮะติดตั้งระบบเครื่องเสียงได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถ Mitsubishi Pajero คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Oppo Hansa ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ